ชาวบ้านกว่า100คนนะคะที่เดินทางมาที่พระเนียดคล้องช้างโบราณสถานตำบลสวนพริกอำเภอมนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีการคัดค้านการบูรณะเสาพระเนียดภายหลังมีการปรับปรุงครั้งใหญ่แต่ปรากฏว่าเสาพระเนียดคล้องช้างที่ปรับปรุงนั้นไม่เป็นไปตามแบบเดิมที่ชาวบ้านเห็นเมื่อประมาณ 50-60 ปีที่แล้วโดยนายสมควรชินวัฒน์หนึ่งในชาวบ้านก็บอกว่าก็อยู่ที่นี่กันมาตั้งแต่เกิดค่ะเสาพระเนียดที่เห็นตั้งแต่แรกนั้นมีลักษณะเนี่ยนะคะเป็นหัวเม็ดบัวทุกเสาตอนแรกที่เห็นก็เข้าใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมาทำหัวเม็ดบัวในภายหลังแต่ก็ไม่เป็นแบบนั้นตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่หลายคนก็รู้สึกหดหู่สลดใจที่ไม่เป็นแบบเดิมจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันพิจารณาแก้ไขให้เป็นแบบเดิมตามที่ชาวบ้านนั้นเคยเห็นแล้วก็คุ้นเคยค่ะมันก็มีหัวเงี้ยหัวเป็นยังไงคะหัวกลมหัวกึ่งแบบเนี้ยแล้วมาตัดหัวก็นึกว่ามันขาดอะไรไปอย่างนึกว่ามันขาดอะไรไปอยู่แต่ทีแรกก็คิดว่าเขาจะมาทำหัวปูนหรืออะไรสวมที่หลังไม่แต่นี่ไม่ใช่นี่เขาทำมา3ครั้งก็ทำแบบเนี้ยคือทำแบบเดิมมาตลอดเลย สามครั้งในการปรับปรุงก็คือมีหัวตลอดมีหัวตลอดเนี้ยอันนี้รู้สึกจะเปลี่ยนครั้งที่3ครั้งสุดท้ายก็ประมาณกับ20ปีขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็ยืนยันต่อชาวบ้านนะคะว่าการบูรณะซ่อมแซมเสาพระเนียดนั้นเป็นไปตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดนะคะที่ทางสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาหามาได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักฐานในสมัยรัชกาลที่5ก็จะเป็นภาพถ่ายที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเสาพระเนียดนั้นเป็นหัวตัดไม่ได้เป็นหัวเม็ดบัวโดยทางสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็ยืนยันว่าการปรับปรุงนั้นเป็นไปตามแบบที่หน่วยงานค้นพบภาพถ่ายที่เก่าแก่ที่สุดค่ะแต่หลักฐานที่เรามีเก่าที่สุดตอนนี้ที่ถือว่าเป็นหลักฐานที่ใช้กับงานบูรณะในครั้งนี้ก็คือหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายโอเคกี่ปีฮะภาพถ่ายนี่คือตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่4กับรัชกาลที่5เป็นลักษณะไหนนะฮะเป็นลักษณะที่ถ้าพูดถึงประเด็นที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในเรื่องของหัวเสาตะลุงใช่ไหมคะประเด็นนี้ชัดเจนว่ารูปถ่ายเก่าในสมัยรัชกาลที่4และต่อร.5เนี่ยด้านในเชิงเทินเนี่ยจะมีหัวด้านนอกที่เป็นปีกกาเนี่ยไม่มีหัวนะคะอันนี้คือรูปถ่ายที่ชัดเจนที่สุดที่เรามีอยู่ตอนนี้เรามาชี้แจงให้ประชาชนใช่ค่ะให้ดูด้วยมีค่ะเดี๋ยวจะให้สื่อดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะคือเราทำแนวเดิมแนวเดิมทีนี้หลักการในเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยเราจะย้อนกลับไปที่ยุคสมัยไหนนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในช่วงร.5เนี่ยคือเรามีรูปถ่ายเก่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถย้อนกลับไปในสมัยอยุธยาได้เนี่ยเราก็ย้อนกลับไปแต่หลักฐานตอนนั้นมันไม่มีถูกไหมคะฝรั่งยังไม่เข้ามาฝรั่งเนี่ยเข้ามาในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็เอาเทคโนโลยีเรื่องการภาพถ่ายเนี่ยเข้ามาดังนั้นเนี่ยภาพถ่ายเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้เป็นการบันทึกหลักฐานไว้ดีที่สุดตอนนั้นที่เราสามารถเอาข้อมูลเนี่ยในเรื่องของการอ้างอิงในเรื่องของการบูรณะได้โดยวันนี้นี่ก็มีการเจรจาด้วยในของชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานทางภาครัฐแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปค่ะเนื่องจากว่าชาวบ้านยังคงยืนยันให้ทางสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาปรับปรุงเสาให้เป็นเหมือนเดิมโดยชาวบ้านค่ะได้มีการยื่นหนังสือคำร้องคัดค้านการปรับปรุงต่อประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ส่งต่อไปยังกรมศิลปากรพิจารณาการดำเนินการต่อไปค่ะ